ครับคณะกรรมการสมานฉันท์พอดีว่ามีชื่อสัดส่วนทางฝ่ายรัฐบาลก่อนส่วนทางสสฝ่ายรัฐบาลฝั่งนู้นก็เป็นคุณสรอัตกับคุณนิโรธแล้วแต่ชื่อท่านไม่มีชื่อท่านเทิดพงษ์อยู่ในลิสต์นี้ครับความจริงสัดส่วนมันมีทั้งหมด7ฝ่ายฝ่ายที่1ก็คือตัวแทนรัฐบาลฝ่ายที่2ก็ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายที่3ตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านฝ่ายที่4ตัวแทนวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็ฝ่ายที่5ตัวแทนผู้ชุมนุมฝ่ายที่6ก็ตัวแทนผู้ชุมนุมที่เห็นต่างกับผู้ชุมนุมแล้วก็ฝ่ายที่7ก็ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง6ฝ่ายแรกเนี่ยก็ประกอบด้วยตัวแทนฝ่ายละ2คนรวมแล้วเป็น12คนกรรมการจะมี21เพราะฉะนั้นก็ยังขาดอีก9ซึ่ง9นั้น5คนจะมาจากตัวแทนมหาวิทยาลัยคือมาจากตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ย3คนตัวแทนราชภัฏ1คนราชมงคลคน1คนรวมแล้วเป็น10รวมแล้วเป็น5เมื่อมารวมกันทั้งหมดก็จะกลายเป็น12บวก5ก็เป็น17ก็ขาดอีกที่เหลือที่ประชุมที่มีอยู่ก็จะเป็นผู้เลือกมาจนครบ21นะครับส่วนตัวแทนพรรคตัวแทนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลทราบว่าได้เสนอชื่อไปแล้วดังที่ผู้สื่อข่าวถามแต่ตัวแทนคณะรัฐมนตรีนั้นก็อยู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาหรือจะอยู่ที่ท่านนายกก็ได้หรือท่านนายกจะมอบใครเป็นผู้พิจารณาก็ได้ซึ่งที่ผ่านมาท่านรองวิษณุก็ได้ประสานงานมาที่ผมก็ได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าในส่วนประชาธิปัตย์ถ้าประสงค์จะให้เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ขอเสนอท่านเทิดพงษ์ชัยนันท์ซึ่งท่านรับทราบแล้วครับเพราะฉะนั้นผมคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับส่วนของท่านเทิดพงษ์และท่านก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์มายาวนานแล้วก็มีท่าทีที่ประนีประนอมที่สามารถเข้าไปทำหน้าที่แทนรัฐบาลได้ในที่ประชุมเพื่อหาทางออกให้กับประเทศและมีอะไรท่านก็จะปรึกษาผมอยู่แล้วปรึกษาพรรคอยู่แล้วด้วยครับตอนนี้มันมีข่าวมาเยอะว่าจะเป็นเพียงคุณสุพรกับคุณอันนั้นผมไม่ทราบนะครับก็ต้องสอบถามทางผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยผมก็ได้แล้วก็ไม่คาดหรือไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรนะครับมีใครยืนยันได้ไหมคะว่าประชาธิปัตย์จะไม่ถูกตัดส่วนนี้ทิ้งนะคะอันนี้เป็นเจ้าของไอเดียเองท่านวิษณุได้ประสานงานมาเข้าใจว่าท่านนายกมอบหมายนะครับแล้วก็ผมได้แจ้งชื่อไปแล้วไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรแล้วครับเราต้องคุยกับพลังประชารัฐไหมคะพลังประชารัฐเขาก็อยู่ในสัดส่วนของตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งก็มี2ท่านเสนอชื่อไปแล้วนะครับก็ตัวแทนรัฐบาลก็ต้องถือว่าเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีไม่ใช่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งนะครับซึ่งท่านรองวิษณุประสานผมมาผมก็เสนอชื่อท่านเทิดพงษ์ส่วนอีกท่านหนึ่งก็คงเป็นเรื่องที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็จะต้องพิจารณานะครับเสร็จแล้วก็ต้องส่งชื่อให้ท่านชวนนะครับเท่าที่ทราบว่าขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลเสนอชื่อไปแล้ว2ท่านตามสัดส่วนที่สถาบันพระปกเกล้ากำหนดส่วนตัวแทนคณะรัฐมนตรีผู้ที่มีหน้าที่ก็คงส่งชื่อไปให้และขณะนี้สำหรับตัวแทนของมหาวิทยาลัย5ท่านเนี่ยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่แต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละองค์กรกำลังดำเนินการอยู่ผมเดาว่าสักก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้น่าจะมีได้รายชื่อนะครับเท่าที่ติดตามนะครับที่ท่านบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหมายความว่ามั่นใจว่าท่านเทิดพงษ์จะเป็น1ใน2ตัวแทนของคณะรัฐมนตรีผมได้เสนอครับไม่หมายความว่าน่าจะเป็น1ใน2แน่นอนก็ที่จริงผมพูดชัดแล้วนะครับจะมีการไปคุยกับท่านชวนนะคะว่าขอความยืนยันว่าตัวแทนประชาธิปัตย์จะได้อยู่ในกรรมการท่านชวนคงไม่เกี่ยวละครับไม่ใช่หมายความว่าท่านไม่เกี่ยวในแง่ที่ว่าท่านไม่มีอำนาจอะไรพิจารณาแต่หมายความว่า ท่านก็ได้ส่งการพิจารณาของสถาบันพระปกเกล้ามาให้แล้วว่าจะต้องมีตัวแทนคณะรัฐมนตรีสองท่านซึ่งส่งไปท่านก็คงมีหน้าที่รวบรวมแล้วก็ท่านก็บอกแล้วว่านัดแรกท่านก็จะขอเข้าร่วมประชุมด้วยอันนี้เป็นเรื่องคณะรัฐมนตรีและเป็นเรื่องรัฐบาลครับคงไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะเข้ามาแทรกแซงว่าควรจะเป็นใครนะครับสรุปแล้วแสดงว่ากรณีคุณเทิดพงษ์เนี่ยคือเป็นขาไหนขาพรรคร่วมขาตัวแทนรัฐบาลครับครับของขวัญปีใหม่ของกระทรวงพาณิชย์สำหรับประชาชนนะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าสำหรับปีนี้จะเป็นเรื่องของพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนล็อตที่8ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่องหรือจะเรียกว่าโครงการลดกระหน่ำข้ามปีก็ได้นะครับเพราะว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่16ธันวาคมข้ามปีไปจนกระทั่งถึง31มกราคมแล้วก็สำหรับการลดราคาเที่ยวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนที่พิเศษกว่า7ล็อตที่ผ่านมาก็คือว่า7ล็อตก่อนนั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องการลดราคาสินค้าอย่างเดียวแต่ว่าสำหรับปีใหม่นี้จะลดทั้งสินค้าและภาคบริการเพิ่มเติมเข้ามานะครับเช่นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เข้ามาร่วมโครงการเพื่อลดค่าฟรีหรือว่าค่าบริการต่างๆรวมทั้งลดราคาสินค้าในนั้นด้วยและในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการคิดค่าบริการเช่นในส่วนของการคิดค่าบริการขนส่ง Delivery ในส่วนของสินค้าบางหมวดบางรายการซึ่งอันนี้รายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมก็จะแถลงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งวันที่16ที่จะถึงนี้ในรายละเอียดแต่สิ่งที่เรียนได้ก็คือเที่ยวนี้ถือว่าลดทั้งภาคสินค้าและบริการและลดมากสูงสุดถึง80%นะครับขอบคุณครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ